ก็โอเคเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกม Minecraft ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวแมปหนึ่งที่ชื่อว่าแมปสงครามเตรียมนอน V10 V10 มันเป็นเวอร์ชันของแมปนี้นะไม่ใช่เวอร์ชันเกมแต่อย่างใดนะต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับก็นี่มันก็สร้างโดยชางสตูดิโอก็ฝากไปกดติดตามนะหรือผมจะให้เครดิตคนสร้างแมปได้ลังคลิปนะเพราะว่าผมก็เอามาจากของเขานั่นไปดูช่องสร้างทุยช่างสตูดิโอก่อนถึงจะเล่นแมปนี้เข้าใจผมดูเลยนะคลิปนี้แมปนี้รออัปเดตกดติดตามช่องช่างสตูดิโอรอนะแล้วก็จะแจกแมปในช่องผมช่องของผมสามารถเล่นได้เฉพาะ 1.9 ขึ้นไปถ้าอยากเล่นอีกให้โหลดใหม่หรือไม่แน่ก็ก๊อปแล้ววะอะไรก็ก๊อปโลกไว้อ๋อพร้อมแล้วลุยไปเดี๋ยวผมจะให้ดูแมปรอบๆก่อนนะซึ่งก็เขาก็สร้างเองได้สวยมากเลยนะครับโหมีน้ำพุด้วยเยี่ยมมากเลยก็ไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเลือกฐานที่จะไปเมื่อไปถึงให้ใช้คำสั่ง spawn point fpซึ่งผมก็ไปดูช่องเขามาแล้วเขาบอกว่าฐานสีชมพูเนี่ยไม่ต้องเล่นนะถ้ากดเข้าไปมันจะไปฐานสีฐานดำนะครับก็แบบก็มันจะเป็นแบบเนี้ยเข้ามาตกขึ้นเขาบอกมาว่าเขาทำพิกัดผิดนะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็ทำคำสั่งไปทำที่เขาบอกนะผมแนะนำให้เล่นตามที่เขาบอกหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้พิมพ์ผิดซึ่งขอพูดอะไรอีกอย่างนึงคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะปิดช่องนะผมเปลี่ยนใจนะคิดไปคิดมาก็ทำมาตั้ง1 ปีแล้วไม่ต้องปิดหรอกเนาะก็มาก็เหมือนเขาจะบอกว่าให้ตัดไม้นะตัดไม้มาก็นี่ตัดไม้แล้วขอปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะเพื่อความง่ายในการเล่น Survivalจะได้ดูสมจริงมากขึ้นนะตัดไปนี่นะตัดเร็วๆหน่อยสิน ี่ได้มาแล้วก็คราฟเลยทำเอามาเป็นไรเอามาสัก8อันอันนี้1อันตั้งไปโอ้มืดเร็วมากแล้วก็คราฟขวานเอ้ยคราฟพิกแอ็กลืมพอได้มาก็เขาบอกว่าให้ไปขุดหินนะเหมือนอันนี้มันจะเป็นเครื่องปั๊มหินนะเครื่องปั๊มหินอ
พอได้มาแล้วก็เอามาขอเอาอีกสักอันอันนี้จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณสมมติว่าผมจะเอาไปทำดาบนะครับสมมตินะเนี่ยแล้วก็เอาไปไฟต่อบล็อกไปฐานเขาหรือว่าจะเอาบล็อกมากันเตียงก็ได้นะก็ผมแนะนำให้เอามากันเตียงก่อนนะก็ขอขุดอีกสักหน่อยนะจะกันเตียงรูปแบบไหนก็แล้วแต่คนแล้วแต่คุณนี่โอ้หมดแล้วนี่ครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็มารีวิวคร่าวๆนะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะตายน่ามาเกิดใหม่ซึ่งเขาก็สร้างได้ดีมากเลยเฮ้ยตกใจหมดโอ้ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ชมนะครับไปแล้ว